คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ค่ะในการช่วยเหลือ3ชีวิตที่ถูกอุโมงค์พังถล่มถ้านับตั้งแต่ช่วงคืนวันเสาร์ตอนที่เกิดเหตุตอนนี้94ชั่วโมงแล้วนะคะอุปสรรคสำคัญที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานไปเมื่อช่วงต้นรายการทุบโต๊ะข่าวช่วงที่1คือตอนที่เจ้าหน้าที่เขามุดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาทราบพิกัดทั้งหมดแล้วนะว่าจุดต่างๆเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเนื่องจากว่ามีการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไลฟ์โลเคเตอร์เขาเรียกว่าเป็นการสแกนนะคะอุโมงค์ด้านในเพื่อจะดูพิกัดของทั้ง3คนดูภาพปฏิบัติการด้านในดูหน่อยเพราะภาพปฏิบัติการด้านในเนี่ยวันนี้ที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วเราไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งเป็นศูนย์บัญชาการอยู่ตรงนั้นที่เราเกาะติดกันมาแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมภาพที่อยู่ด้านในอุโมงค์เนี่ยวันนี้เห็นมีการบอกว่าเนี่ยเขามีการเอาอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปแล้วดินมันถล่มลงมาเรื่อยๆนะฮะไอ้ดินที่มันถล่มลงมาเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาบอกนั่นแหละคืออุปสรรควันนี้เห็นบอกจะต้องช่วยออกมาแล้ว1คนเพราะได้ยินสัญญาณชีพมาแล้ว3คน3คนเนี้ยที่อยู่เพราะบอกได้ยินเสียงเหมือนเสียงเคาะแล้วก็บอกเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยรู้แล้วข้างหน้าเนี่ยมีคนแน่ๆห่างกันแค่ 1.2 เมตรคือเอื้อมมือเนี่ยก็ถึงแล้วฮะคุณผู้ชมเมตรกว่าๆแต่ติดอยู่ภายในรถแบ็คโฮ1แล้วก็อยู่ที่รถบรรทุกแต่อุปสรรคสำคัญณขณะนี้คือพอไปถึงปุ๊บอีก 1.2 เมตรมีก้อนหินก้อนเบลอขวางเอาไว้อยู่ถ้าสกัดหรือสร้างอุโมงค์ต่อเข้าไปเพื่อจะไปช่วยเหลือกลัวว่าดินเนี่ยมันจะถล่มทับลงมาอีกคุณผู้ชมคะแต่ข้อมูลล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราน้องลีวัยนครินทร์บอกว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าทั้ง3คนยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วตอนนี้การสกัดหินมีความคืบหน้าไปจากก้อนใหญ่ๆตอนนี้ทำลายไปได้แล้วประมาณสัก60เซนติเมตรภารกิจตอนนี้จะเป็นยังไงติดตามรายงานสดจากน้องลีวัยนครินทร์ผู้สื่อข่าวของเราสดมาจากนครราชสีมาเชิญค่ะผู้ชมครับขณะนี้เป็นเวลา 21:55 ทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของจีนยังคงเร่งระดมค้นหาผู้สูญหายที่อยู่ภายในอุโมงค์ด้านหลังของนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของไทยครับเพิ่งจะออกจากอุณาอุโมงค์ด้านหลังมาปฏิบัติการแล้วก็มีการพูดคุยรวมไปถึงมีการวางแผนงานใหม่ในรอบถัดไปครับเมื่อช่วงเวลา 20:35 ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันภัยสาธารณภัยครับขออภัยครับกล้องป้องกันสาธารณภัยได้ประชุมหารือกันอีกครั้งในแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งมีการเตรียมอุปกรณ์ตัดทางเหล็กและอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะนำไปเสริมกำลังกับทางเจ้าหน้าที่หากมีการเปิดปฏิบัติการอีกรอบครับทั้งนี้ในส่วนของการสแกนหาผู้ประสบภัยจากการช่วยสร้างอุโมงค์เหล็กบีบรวมไปถึงการขุดร่องดินในการเร่งลำเลียงผู้ประสบภัยโดยผู้ประสบภัยทั้ง3รายครับมีโฟร์แมนชาวจีนกำลังเร่งค้นหาอยู่ส่วนชีพจรของทั้ง3รายบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับยืนยันเลยว่าทั้ง3รายนั้นยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ครับทีมข่าวยังได้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ที่ขุดร่องส่วนของดินเพื่อที่จะเปิดเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอุโมงค์เหล็กบีบเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนแรกซึ่งเป็นชาวเมียนมาครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะใกล้จุดบรรทุกใกล้จุดรถบรรทุกที่ชาวเมียนมาติดอยู่ซึ่งบริเวณโดยรอบของรถบรรทุกครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามีหินขนาดใหญ่ปิดกั้นอยู่แต่ไม่เกินความสามารถของทางเจ้าหน้าที่ครับขณะนี้สามารถทำลายหินดังกล่าวได้แล้ว60เซนติเมตรส่วนสาเหตุที่ล่าช้าครับบอกคุณผู้ชมเลยว่าเนื่องจากสภาพภายในอุโมงค์นั้นไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากยังคงมีหินอิฐนะครับรวมไปถึงทรายเนี่ยตกลงมาอยู่ที่บริเวณการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงหินลำเลียงทรายออกมาโดยการใช้มือครับโกยหินโกยดินโกยทรายเหล่านี้ใส่บุ้งกี่แล้วก็ลำเลียงออกมาครับส่วนเครื่องจักรขนาดใหญ่ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้งดปฏิบัติการหนาในอุโมงค์ครับเนื่องจากว่าหากมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่อาจจะทำให้บริเวณโดยรอบนั้นมีการแตกร้าวได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับทางชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไทยนั้นมีการประชุมหารือกันได้ประมาณราว2ชั่วโมงครับโดยหลังจากนี้ครับจะได้มีการเข้าไปภายในด้านในอุโมงค์ที่คุณผู้ชมได้เห็น
ด้านหลังของผมนี้ซึ่งจะต้องได้รับสัญญาณการช่วยซัพพอร์ตของเจ้าหน้าที่จีนภายในเจ้าหน้าที่ไทยของเราถึงจะปฏิบัติการเดินหน้าที่จะค้นหาผู้สูญหายทั้ง3รายครับหลังจากนั้นถ้าเกิดวันนี้สามารถนำตัวผู้สูญหายออกมาได้จะมีการลำเลียงส่งต่อครับผมให้กับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ณปัจจุบันนี้ผ่านไปแล้วกว่า5ชั่วโมงครับหลังจากที่มีการประกาศว่าพบผู้สูญหายคนแรกณขณะนี้ยังไม่มีวี่แววครับที่จะนำตัวผู้สูญหายคนดังกล่าวออกมาจากภายในครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเรายังเกาะติดสถานการณ์ที่ปากช่องนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องครับลุ้นคืนนี้ตลอดทั้งคืนนะคะเมื่อคืนนี้น้องลีวายเองก็อยู่เกือบเช้าเหมือนกันเพราะเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่คุณผู้ชมคะ94ชั่วโมงคนเราไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำ3วัน4วันเนี่ยสภาพร่างกายก็น่าจะเริ่มแย่แล้วแต่ยืนยันว่า3คนยังมีชีวิตอยู่เพราะอย่าลืมว่าอยู่ภายในรถแล้วทุกคนมีขวดน้ำติดตัวอยู่ก็เดี๋ยวให้กำลังใจนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตอนนี้เครื่องจักรไม่ใช้แล้วนะเอามือโกยเศษหินออกมาเทข้างนอกดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย